สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชวนจับตาโควิดสายพันธุ์เอพซิลอนใกล้ไทยมากขึ้นแล้วอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนักแต่รู้ไว้จะได้ระวังตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมในขณะที่โควิดสายพันธุ์เดลต้ากำลังเป็นที่แพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกแล้วนั้นอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็กำลังใกล้เข้ามาสำนักข่าวอีจันรายงานว่านายแพทย์เทรวัฒน์เหมจุนทาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกเล่าถึงการมาของอีกหนึ่งโควิด-19 สายพันธุ์เอพซิลอนที่ตอนนี้ไม่ควรประมาทด้วยประการทั้งปวงโดยในโพสต์ระบุว่าบุกเร็วแรงเข้มข้นสร้างแรงกดดันต่อไวรัสศาสตราจารย์นายแพทย์เทรวัฒน์เหมจุนทาการป้องกันการปะทุของสายพันธุ์เพี้ยนเหล่านี้คงต้องยกให้ประเทศจีนเป็นประเทศที่ใช้บริบทของการควบคุมภายในร่างกายมนุษย์และภายนอกร่างกายมนุษย์ในการคุมสายพันธุ์เดิมในพื้นที่ไม่ให้กลายเพี้ยนแต่จน2564นี้มีการรุกล้ำจากเดลต้าเช่นกันกลยุทธ์ที่ใช้นั่นคือการสร้างแรงกดดันอย่างรุนแรงไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อจากคนหนึ่งไปหาคนอื่นรวมทั้งทำความสะอาดพื้นผิวสาธารณะต่างๆอย่างสม่ำเสมอและมีการเข้มงวดตรวจคัดกรองและแยกตัวออกทันทีที่วินิจฉัยได้ว่ามีการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดก็ตามดังจะเห็นได้จากการที่สามารถตรวจคนได้1 ล้านคนภายในระยะเวลาไม่กี่วันในพื้นที่หนึ่งและมีวินัยสูงสุดการสร้างแรงกดดันที่สำคัญต่อเชื้อที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ได้แก่การวินิจฉัยได้เร็วที่สุดและให้การรักษาเร็วที่สุดตั้งแต่นาทีแรกควบคุมการใช้สมุนไพรที่มีด่านเดือนและขึ้นทะเบียนในระบบสาธารณสุขของจีนอยู่แล้วและยกระดับเป็นขั้นเป็นตอนควบกับการรักษาแผนปัจจุบันและแม้กระทั่งการจัดท่าของคนที่ติดเชื้อลงปอดให้เป็นท่านอนคว่ำก็เป็นกลยุทธ์ที่ประเทศจีนใช้ก่อนแรงกดดันที่สำคัญอีกประการคือการใช้วัคซีนเป็นจำนวนมหาศาลในเวลารวดเร็วให้แก่ประชากรมากกว่าที่คิดคือตัวเลข 60% แต่เป็นเกือบทั้งประเทศยกเว้นในเด็กซึ่งในระยะแรกข้อมูลความปลอดภัยอาจจะยังไม่พอแต่ในปี2564นี้เองประเทศจีนใช้วัคซีนที่มีอยู่ดังเดิมที่เป็นเชื้อตายฉีดให้แก่เด็กด้วยการให้ฉีดวัคซีนอย่างเข้มข้นเช่นนี้เป็นการปิดโอกาสหรือเปิดโอกาสน้อยที่สุดให้กับไวรัสที่จะมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนไปเป็นลูกโซ่และกดดันมาให้มีการกลายพันธุ์หรือรหัสพันธุกรรมเพี้ยนจนกระทั่งสามารถตั้งตัวกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่สำหรับในประเทศไทยเองการสร้างแรงกดดันต่อไวรัสต้องเข้มข้นตลอดเวลาและสม่ำเสมอซึ่งเป็นที่มาของการที่เราต้องการวัคซีนที่ดีที่สุดและสามารถคุมไวรัสที่มีเยอะที่สุดในขณะนี้ยกตัวอย่างเช่นสายเดลต้าและอัลฟาที่ต้องพูดถึงอัลฟาเพราะแม้แต่ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมเรายังมีผู้ป่วยอาการหนักอายุตั้งแต่40ถึง80ปีที่ติดเชื้อด้วยอัลฟาและดูเหมือนว่ายาฟาวิพิราเวียจนกระทั่งยาฉีดเรมเดซิเวียเอาไม่อยู่หรือแทบเอาไม่อยู่การฉีดวัคซีนที่ว่าต้องครอบคลุมทำให้ได้ถึง 80-90% ของประชาชนในระยะเวลาเร็วที่สุดใน3เดือนโดยที่ในเด็กเล็กอายุตั้งแต่2ขวบจนกระทั่งถึง15ปีสามารถใช้วัคซีนเชื้อตายอย่างประเทศจีนได้นำมาใช้โดยแม้ว่าจะกันการติดของเดลต้าไม่ดีเท่ากับวัคซีนอื่นแต่สามารถลดอาการหนักหรือเสียชีวิตได้และประเทศจีนกำลังนำวัคซีนคู่แฝดไฟเซอร์เข้ามาเสริมป้องกันเดลต้าและการพัฒนาวัคซีนโปรตีนย่อยแบบโนวาแวคแต่แทนที่จะผลิตในระบบเซลล์แมลงหรือใบพืชแบบของใบยาจะผลิตในเซลล์เพาะเลี้ยงแทนรวมถึงวัคซีนอีกหลายเทคนิคการรุกหน้าอย่างเข้มงวดรวดเร็วจะกันไม่ให้มีการกลายพันธุ์ภายในพื้นที่เหมือนกับสายพันธุ์เอพซิลอนในสหรัฐที่ถือกำเนิดในพื้นที่เองไม่มีการนำเข้าที่แพร่ไปหลาย10ประเทศแล้วจนกระทั่งถึงปากีสถานและแน่นอนไม่ช้าไม่นานคงจะเข้าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกระทั่งถึงประเทศไทยและด่านหน้ามาอีกมหาศาลเดลต้าพลัสเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก jam.today ขอบคุณครับ